ตัวพึ่งกาญจนาลุยทำธุรกิจฮาชิสตูดิโอรับถ่ายแบบเด็กครบวงจรชูจุดเด่นบริการถ่ายภาพถึงบ้านตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณแม่ยุคใหม่วันนี้ค่ะรายการตลาดวิเคราะห์ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับคุณตัวพึ่งกาญจนา CEO สาวสวยคนเก่งค่ะเจ้าของฮาชิสตูดิโอโดยคุณตัวพึ่งค่ะทำธุรกิจที่ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าตอบโจทย์ความสะดวกสบายให้กับไลฟ์สไตล์คุณแม่ในยุคดิจิทัลเวิลด์กันค่ะที่ต้องการเก็บโมเมนต์ภาพความทรงจำของเบบี้ตัวน้อยกันไว้สำหรับที่ฮาชิสตูดิโอค่ะจุดเริ่มต้นในการทำธุรกิจเกิดจากความชอบส่วนตัวของคุณตัวพึ่งค่ะที่มีความสุขในการครีเอทงานถ่ายภาพเด็กๆจึงได้มาเปิดสตูดิโอเป็นของตัวเองขึ้นค่ะแต่ต้องบอกเลยล่ะค่ะว่าจุดเด่นของฮาชิสตูดิโอคือการที่คุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่ต้องนำลูกตัวน้อยค่ะออกจากบ้านเพื่อเดินทางไปถ่ายภาพค่ะแต่ที่ฮาชิสตูดิโอมีบริการในรูปแบบถ่ายภาพส่งตรงถึงบ้านเรียกได้ว่าสะดวกสบายเป็นอย่างมากค่ะนอกจากการถ่ายภาพเด็กแรกเกิดแล้วค่ะยังมีการถ่ายภาพคุณแม่ตั้งครรภ์ค่ะถ่ายพรีเวดดิ้งค่ะและถ่ายแบบเด็ก3เดือนถึง1ขวบและในอนาคตค่ะคุณตัวพึ่งค่ะยังวางแผนที่จะขยายต่อยอดฮาชิสตูดิโอให้มีบริการที่ครบวงจรมากขึ้นค่ะโดยคุณแม่ๆคนไหนที่สนใจอยากเก็บภาพความทรงจำดีๆของลูกตัวน้อยแล้วก็สามารถเลือกใช้บริการได้ที่ฮาชิสตูดิโอกันค่ะแอบรู้มาว่าที่นี่เราดาราเซเลบคนดังค่ะเคยใช้บริการของฮาชิสตูดิโอกันมาบ้างแล้วโดยงานนี้คุณตัวพึ่งค่ะการันตีในเรื่องคุณภาพและทีมงานโปรเฟชชั่นแนลอย่างแน่นอนค่ะค่ะจุดเริ่มต้นก็ต้องย้อนกลับไปนิดนึงคือพึ่งอะค่ะได้มีโอกาสทำงานเกี่ยวกับสตูดิโอถ่ายภาพเด็กมาก่อนเรารู้สึกว่าเราทำตรงนี้ค่ะมาได้สักพักหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเราชอบในงานนี้เราชอบอยู่กับเด็กแล้วเราก็รู้สึกดีเวลาเราได้ครีเอทงานต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมันเลยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เราอะค่ะอยากออกมาต่อยอดทำตรงนี้เป็นของตัวเองเราก็เลยตัดสินใจที่จะออกมาศึกษาแล้วก็ได้มีการฝึกอบรมการดูแลเด็กแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มเติมกับการถ่ายภาพอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ออกมาก่อตั้งเป็นฮาชิสตูดิโอค่ะค่ะจุดเด่นต้องบอกเลยว่าสมัยเมื่อก่อนนะคะมันไม่มีการถ่ายภาพถึงบ้านเลยเราก็เลยดึงจุดนี้ค่ะมาเป็นจุดขายของเราก็คือเป็นการเซอร์วิสถึงบ้านลูกค้าเลยคุณพ่อคุณแม่ที่เพิ่งตั้งครรภ์นะคะเพิ่งมีลูกน้อยเขาก็ไม่อยากพาลูกน้อยออกไปข้างนอกถูกต้องไหมคะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเอาตรงนี้ค่ะเป็นจุดขายเราเพื่อที่อำนวยความสะดวกสบายให้แก่คุณพ่อคุณแม่ทุกคนค่ะใช่ค่ะตอนนี้เราก็ได้มีการขยายถ่ายภาพตั้งครรภ์ถ่ายภาพพรีเวดดิ้งเพิ่มด้วยแล้วก็รวมไปถึงถ่ายภาพเด็กที่ไม่ใช่แรกเกิดจะเป็น 3-4 เดือนถึง1ขวบเลยค่ะส่วนตัวคิดว่าไม่กลัวค่ะเรามั่นใจในทีมงานของเราเรามั่นใจในงานของเราเรามั่นใจว่าเราทำงานออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็ให้ลูกค้าพึงพอใจที่สุดเรามั่นใจค่ะว่าทุกคนหรือลูกค้าทุกท่านจะชอบในงานของเราแล้วก็ภูมิใจในงานของเราค่ะค่ะถ้าต่อยอดก็อาจจะเป็นรับถ่ายเพิ่มเติมที่อาจจะครบวงจรมากกว่านี้ก็เดี๋ยวลองติดตามชมในอนาคตค่ะว่าจะมีอะไรมาเพิ่มเติมค่ะก็มีดารามาใช้บริการบ้างค่ะแล้วก็รวมไปถึงลูกค้าหลายๆคนที่เป็นเซเลบดาราเป็นนักธุรกิจอย่างเงี้ยค่ะก็มีมาใช้บริการของเราก็ต้องขอบคุณนะคะที่แบบมั่นใจและไว้ใจให้ทางเราอะค่ะได้ดูแลแล้วก็รวมไปถึงขอบคุณลูกค้าทุกคนเลยที่ไว้ใจให้ทางเราอะค่ะได้เป็นส่วนหนึ่งในการเก็บภาพความทรงจำครั้งนี้ค่ะค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากฝากนะคะสตูดิโอฮาชินะคะให้อยู่ในทุกความทรงจำดีกว่าทุกความทรงจำที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะเก็บเอาไว้นะคะนึกถึงเราแล้วก็มาใช้บริการเรานะคะแล้วก็สัญญาเลยค่ะว่าเราจะครีเอทงานต่างๆให้ดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีทีมใหม่ๆมาอัปเดตเรื่อยๆเลยแล้วก็รวมไปถึงทีมงานเราตั้งใจมากๆตั้งใจที่จะทำงานตรงนี้แล้วก็ทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะก็ฝากด้วยนะคะ